แม่แม่ดูสิเนี่ยตื่นมาเช้าเช้าเนี่ย6 โมงเช้าเองหกโมงกว่าบอกว่าไม่ต้องกวาดเดี๋ยวจะกวาดเองไม่ใช่ใช้แรงงานคนแก่นะแต่เพิ่นบอกมาฟังเพิ่นอยากเฮ็ดเพิ่นอยากออกกําลังกายกับป้อยเพิ่นอยากออกกําลังกายค่ะนี่แต่มันหนักใช่ไหมกวาดบ้านมันหนักอยู่นะแม่นะแต่ไหนๆก็กวาดแล้วกวาดให้เสร็จเลยนะยายนะแม่กวาดให้เสร็จเลยนะขีดินรถขีดินคนขีดินหมามี3 อย่างเท่านี้อยู่นี่ทั้งคนทั้งรถทั้งหมาหมาแลนกับติดตีนหมามาหลายอยู่ได้ดินติดเกือบคนแน่ติดตีนรถแน่นี่แล้วตรงนี้เอาไว้ทำไมคะแม่แล้วตรงนี้เอาไว้ทำไมเนี่ยตรงนี้เอาไว้ทำไมนี่ใช้แรงงานคนแก่เสยค่ะเสยตรงนั้นจะเป็นน้ำขังตกจากชายคามาจะเป็นน้ำขังอยู่ตรงนั้นเขาทำเหมือนเป็นแอ่งโอ้ยังแข็งแรงยังใช้ได้ยังใช้ได้นี่หลังคมเหมือนมีดเลยเนี่ยเนี่ยหลังคมเหมือนมีดเลยนี่หลังคมเหมือนมีดเลยอย่าบอกเสียให้ยากค่ะถ้าจะทำอย่าห้ามเสียให้ยากต้องปล่อยให้ทำทำเหนื่อยแล้วก็ไปนอนเองอ้าวคนตามมันจะมาถ่ายข้างหน้าหันก้นมาใส่อีกปัดแล้วปัดแล้วมาหินอ่อนปัดแล้วเช็ดแล้วอ้าวตรงนี้มันเปียกนะแม่ยังอีกเยอะค่ะนี่แค่ส่วนเดียวนั่นเนี่ยแค่ห้องเดียวนั่นนี่ยายกวาดมาตรงทางเดินเฉยๆยังอีกเยอะกวาดประมาณ2 ชั่วโมงกว่าจะเสร็จนี่คือใต้ถุนบ้าน1 ห้อง2 ห้อง3 ห้อง4 ห้องแล้วเป็นปูนทั้งหมดเมื่อก่อนก็เป็นพื้นดินแหละเขาลาดปูนมาได้หลายปีแล้วทีนี้มันกวาดแต่ไม่ไหวอ่ะทีนี้